สวัสดีค่ะอยู่กับเราค่ะช่องฟลายแซมสันขวัญเมืองนะคะสวัสดีกับบรรยากาศในซุ้มน้ำเงินนะคะวันนี้เรามาดูครับควานใหญ่ของเราทำไมถึงกลับมานั่งในพื้นเลยดูเขาตั้งใจมากหรือว่าเขาทำอะไรเขานั่งขัดหรืองอนอะไรอีกหรือเปล่าโอ้สวัสดีครับหอยพบกับเรานะครับเรางอนกับเมียอะไรอีกเนาะไม่ได้งอนครับไม่ได้งอนก็วันนี้นะครับพ่อจะเตรียมด้ามนะครับเตรียมด้ามโอ้ด้ามนี้ด้ามอะไรด้ามโขแต่ว่าไม่ได้โขครับซื้อมาอ้าวครับไม่ได้โขแต่ซื้อมาแต่ซื้อมาด้ามตะโขแต่ว่าซื้อมาแต่ได้มาจากการซื้อมาดูค่ะไม่มีเวลาไปตัดนะครับสมัยแต่ก่อนนี่ต้องตัดเองใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ตัดเองครับเพราะว่ามีคนหามานะครับสมัยแต่ก่อนนี่ควานช้างเวลาเขาไปเลี้ยงช้างเขาจะเจอใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้ไม่ได้เลี้ยงช้างก็ผูกไว้ในบ้านนะทุกวันนี้ผูกไว้ในบ้านใช่ครับก็เลยต้องซื้อเพราะว่าทุกวันนี้จะมีแบบพ่อค้านะคะนี่ไปหาด้ามเนี่ยคัดสรรแบบว่าไม้เนื้อแข็งนี่เขาเรียกว่าไม้เค็งไม้เค็งวะไม้เค็งก็ว่าไม้ตึงนะครับไม้เค็งไม่ตึงไม้ตึงจะไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทุกต้นเนาะใช่ครับมันต้องหาไม้เนื้อแข็งเหนียวครับเดี๋ยวประการแรกเราก็ต้องมาลนไฟก่อนนะครับมาลนไฟสมมติเขาตัดมาปุ๊บเป็นแบบมีติดทั้งเปลือกมาด้วยเนาะใช่ครับติดทั้งเปลือกแล้วก็ติดเถาวัลย์มานี่ก็คือเราจะไปเผาไฟเพื่อจะเอาเปลือกออกนะครับเอาเปลือกออกแล้วก็เราก็จะให้มันไม่ไหม้บ้างนะครับไหม้บ้างไงขาวบ้างไม่ไหม้มันจะได้สวยๆนะครับมีลายนะครับเนี่ยเราต้องเคลือพันแบบนี้นะคะใช่ครับเราต้องเป็นขนาดที่เท่ากับตัวตะโขนะครับนี่ตะโขเราต้องวัดนะครับวัดตรงใส่นะครับนี่วัดตรงใส่แล้วก็ต้องยกดูว่ามันจะเข้ากันได้ไหมนี่ไม่ผ่านแล้วก็ต้องเลือกตัวที่ยาวเนี่ยเทอมยาวอะไรยาวตรงนี้ครับตัวเกาะเส้นสั้นนะครับนี่คือใหม่นะคะดูใหม่นะคะใหม่ทั้งตะโขแล้วก็นี่คือยังไม่ใส่ด้ามนะครับเพราะว่าที่ยังไม่ใส่เพราะว่ามันไม้ยังไอ้ยังเปียกอยู่ด้ามเพิ่งได้มาใหม่ๆใช่ครับด้ามมาใบใหม่ๆเราต้องมานั่งขัดเหลาจนบอกว่ามันไม่ต้องให้แห้งแล้วก็พอดีกับอะไรนะบ้องนั้นเนาะใช่เพราะว่าถ้าเราไปใส่เลยปั๊บพอเมื่อไม้มันแห้งไว้ใช่ไหมครับตะโขมันก็จะหลวมเนี่ยตรงนี้มันก็จะหลวมนะครับเนี่ยมันคล่องแคล่งคล่องแคล่งเวลาเราใช้งานมันก็จะหลุดนะครับใช่ไม่มาตรฐานไม่มาตรฐานส่วนมากเราต้องใช้ไม้ที่มาตรฐานด้วยแล้วก็เวลาเราใส่ด้ามนะครับใส่ด้ามเราจะไม่เจียตรงกลางนะจะไม่เหลาออกจะไม่เหลาข้างล่างที่ไม่เหลาข้างล่างเพราะว่าคือจะให้หนังไม้เนี่ยครับคือเวลาใส่เนี่ยหนังไม้มันจะเหนียวนะครับถ้าเราไปลอกหนังออกหมดเลยเนี่ยหนังไม้เนี่ยมันจะไม่เหนียวมันจะไม่ยึดกับจะไม่เหนียวตัวบ้องตะโขใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะประมาณนี้เนี่ยนี่มันจะหมวกมากครับกับตรงนี้นี่เข้ากันใช่ไหมพอดีใช่ไหมเนี่ยพอดีโอ้ด้ามยาวไหมด้ามก็จะตัดอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสักพักก็ต้องดูก่อนใช่ไหมยังตัดไม่ได้เนาะยังดูครับต้องแล้วก็เราจะมานั่งนับดูตรงป้องครับป้องว่ามีกี่ป้องครับ1 2 3เนี่ยมี3ป้องนั่นก็เกลียวเรียกว่าเกลียวนับไปครับนับเกลียวหนึ่งสองสามเขาใช้กันนะครับสามสามเกลียวโอเคสามนี่ใช้ครับเพิ่มมาก็จะเป็นสามเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยนี่ก็สวยครับนี่คือที่พันเกลียวคือด้านล่างคือพันมาไม่ถึงนี่คือ มันหมดกำลังก่อนอันนี้เป็นไม้เข่งไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งนะครับอันนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันมาเงาะเงาะตรงนั้นแล้วคุณจะแก้ปัญหาอันนี้คือเราจะประดิษฐ์เป็นที่จับคือแต่ละด้ามไม่เหมือนกันเนาะเราก็จะมาแต่งตรงนี้ตรงหางเราจะเลียวตรงหางไว้นี่คือว่าเวลาเราเดินจูงก็จะพอดีเนี่ยเหมาะกับตรงจับเห็นไหมเนี่ยเหมาะมือมากเลยตัวนี้เหมาะมากครับตัวนี้เหมาะมากถึงดูไม่สวยแต่มีเสน่ห์แต่มันเหมาะใช่ไหมจะมานับตรงนี้ดูว่ามีกี่ป้อง1 2 3 45มี5ป้องก็ได้ครับตัวนี้5ป้องได้ครับตัวนี้ใหญ่นี่คือใหญ่แต่ว่าพันสวยนี่คู่เขาครับโอ้แต่ว่าบ้องตัวนั้นนะอันนี้คู่เขาอันนี้คือเราคัดไว้แล้วครับอ๋อเนี่ย
แล้วเราจะหาไอ้ตรงที่ใส่กันแบบนี้เลยเราไม่ต้องเกียร์ไม่ต้องเกียร์ออกจะทนครับจะทนใช้ถ้าสมมติบางทีเนาะไม้มันใหญ่แต่ว่าบางคนคือเกียร์ออกเนาะนี่เหมาะถ้าคนแต่ว่ามันยังเข้าไม่ได้นะคะมันยังไม่แห้งยังไม่แห้งสรุปวันนี้คืออันนี้คือมาคัดไว้ก่อนคัดไว้ก่อนแต่ว่ายังใส่ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับเราก็จะมาเอาตะโคมาเพื่อมาวัดว่ามันเหมาะกับด้ามอันไหนหนึ่งสองสามสี่นี่ยังไม่ได้นะครับต้องมาครับอย่างนี้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าครับห้าเหมือนกันห้านะครับห้าอันนี้ห้าได้ครับได้นับให้ได้หาให้ได้ได้ครับนับให้ได้ที่ตอนนี้ถ้าเรามาดูอันนี้สวยนี่อันนี้สวยอันนี้มันสั้นแล้วก็เข้าต้องหาตะโขที่สั้นอันนี้เรียวเล็กเนี่ยเห็นไหมครับก็จะพอดีสวยถ้าเราไปพอก่อนที่เราจะใส่ด้ามเราก็ต้องนั่งขัดก่อนขัดก่อนนั่งขัดให้เขาเงาก่อนเนี่ยก็นั่งขัดเวลาจับไปเสี้ยนจะได้ไม่ตำมือใช่ไหมใช่ครับเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่ามันจะทำง่ายๆนะครับเนี่ยบางคนก็ง่ายๆก็แบบนี้ก็ได้นะบางคนนี่เขาไม่หาด้ามแบบนี้นะคะเขาไม่หาด้ามพันเนาะเขาจะนี่เลยเขาจะหาแบบด้ามที่แบบตรงๆไม่มีเกลียวพันเนาะบางคนนะคะเพราะว่าถนัดไม่เหมือนกันบางคนใส่อะไรนะด้ามไม่ไผ่ใช่ด้ามไม่ไผ่ครับนั่นก็เหมาะไปเบียบนะครับบางคนชอบเนาะแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลอันนี้มันไม่เหมือนว่ากันไม่ได้ใช่ครับแสดงว่าวันนี้คือคัดเฉยๆนะคะมาคัดสรรไว้แล้วก็ตอนที่ใส่นะครับเราต้องวางเล็งก่อนนะครับเนี่ยตรงนี้แล้วเล็งมาข้างหลังแล้วก็ตรงนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่เล็งเวลาเราใช้งานนะครับใช้งานจริงมันจะกลับนะครับจะกลับมันจะกลับไปไหนกลับไปในทางที่ไม่ถูกไม่บอกตะโขกลับนะครับไม่รู้มันจะกลับไปไหนอันนี้ตะโขนอนนะครับนี่ตะโขอันนี้ตะโขกลับเดี๋ยวไปพาไปดูนะคะอันใหม่นะคะคือเห็นได้ชัดเลยนะคะอันใหม่กับอันที่แบบว่าผ่านการใช้งานแล้วนี่อันใหม่คือยังไม่มีร่องรอยอะไรนะคะนี่ยังใหม่ยังไม่มีสนิมจับสังเกตได้ง่ายนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นรุ่นอะไรนะ New Normal เพราะว่ารุ่นเก่าๆก็อย่างที่รู้กันนะคะก็มีแม่ๆ FC นะคะก็บูชาไปกันเยอะแล้วนะคะนี่เราก็จะผลิตขึ้นมาใหม่นะคะกำลังคัดสรรอยู่นะตอนนี้แล้วก็รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ผ่านการใช้งานนะคะต่อไปนะคะอยู่บ้านครับมีใช้จ่ายอะไรไหมอยู่เนี่ยครับอยู่เดี๋ยวเราจะเอาอันหลังก็ตายเจียงครับบ้านอันตัวเก่านะคะอันเก่าที่ผ่านการใช้งานมาเปรียบเทียบดูนะคะว่าไอที่ผ่านการใช้งานสีมันจะเป็นยังไงโอ้นี่ยิ่งรุ่นนี้ยิ่งเก่ามากอันนี้รุ่นนี้นี่ไปประชิประชะนะครับอันนี้รุ่นประชิประชะเนี่ยนี่เก่าจริงอันนี้เก่าจริงนี่ครับผ่านสงครามมาเยอะแล้วนี่เราใช่รุ่นนี้บทที่ออกรายการเป็นจริงจริงยิ่งกว่าละครเป็นจริงยิ่งกว่าละครนี่เป็นของคนเฒ่าคนแก่ของแก่นะครับของโบราณรุ่นลูกสู่หลานหลานสู่ลูกลูกสู่พ่อเห็นไหมคะอาจจะดูไม่สวยนะคะนี่รุ่นสำหรับแบบประชิประชะช้างเลยเนี่ยจะดูไม่สวยแต่ว่าผ่านสงครามมาเยอะแล้วนะคะดูจากด้ามมีใจได้ไหมพี่นี่ค่ะรุ่นเก่าจริงเก่าจริงมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านนู้นนะคะเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกันว่าสีมันแตกต่างกันยังไงนะคะระหว่างอันเก่าอันใหม่นะคะเราจะถ่ายให้ชมนะคะบางคนเนาะดูไม่ออกนะคะอันไหนผ่านการใช้งานอันไหนยังไม่ผ่านคือรุ่นนี้นี่ผ่านการใช้งานแน่นอนค่ะนี่เก่าจริงเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกันดูเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าอันเก่ากันใหม่มันเป็นยังไงแตกต่างกันแบบไหนนะคะ
ันนี้คือผ่านแน่นอนค่ะนี้ผ่านการใช้งานแน่นอนนี่เพราะว่าถือบ่อยนะคะแล้วก็มีเขาจองมาแล้วใช่ไหมนี่เป็นแต่โทรมาแล้วนี่ครับนี่คือใช้จริงนะครับใช้จริงดูครับดูที่ด้ามเอามาเปรียบเทียบดูสิด้ามโอ้ดูไม่ดูตะขอเอาเปรียบเทียบนี่ตะขอที่ใช้กับไม่ใช้นะครับใช้งานกับยังไม่ใช้งานนะคะอันนี้เป็นโพนะครับอันนี้เป็นลูกนี่ของควันเล็กใช้นะครับจะไม่ใช่เล็กกับเหมือนเก่านะครับถึงจะชื่อเล็กแต่ว่าไม่ใช่เล็กนะครับนี่ค่ะก็สังเกตได้เลยค่ะมันแตกต่างกันมากนะคะอันนี้ว่าจะไว้ใช้เองนะครับตัวนี้จะไว้ใช้เองใช่ไหมครับจะเอาแบบรุ่นใหญ่นะครับจะไม่ค่อยใช้เองหมดนั่นเลยไม่ครับอันนี้คือไว้ใช้แบบไว้ขี่ช้างนะครับใช่เพราะว่าควันเล็กจะไม่อันนี้มันจะเต็มกำดีครับติดกำมือดูด้ามค่ะดูด้ามโอ้โหเขาเรียกว่าคนชื่อเล็กแต่ไม่ชอบของเล็กนะฮะใหญ่ชื่อเล็กแต่ไม่ชอบเล็กเนี่ยนี่ใหญ่นะฮะนี่เห็นไหมที่ใช้ฮะนี่จับเต็มมือเลยนะครับนี่น้ำหนักก็จะดีนะทวงๆเนี่ยดูที่ด้ามเลื่อมทับๆพอจะประมาณนี้นะคะหลักการเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะให้ชมวิธีการใส่ด้ามนะใส่ด้ามนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมค่ะฝากติดตามในช่องของเราด้วยนะคะช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยค่ะ1ไลค์1กำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไลค์หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ